ข่าวประจำรายการที่ขออนุญาตย้ำเตือนนิดหนึ่งว่าใครที่ดูรายการของสสสุไนท่านจะรู้สถานการณ์ล่วงหน้าผมถึงขอร้องให้ท่านช่วยกดไลค์ทุกครั้งที่ดูเพื่อให้คลิปของเรากระจายเพราะจะทำให้ประชาชนตาสว่างทำให้ประชาชนสามารถมองเห็นอนาคตและมองเห็นแก่นแท้ของปัญหาระบบของเราวันนี้ระบบของเรามันฟ้องตัวมันเองหมดแล้วเมื่อวันที่3กรกฎาคมเมื่อต้นเดือนนี่ผ่านมาก็15วันแล้วนะผมเป็นคนนำข่าวนี้มาบอกกับท่านว่าข่าวก้อยนางพญาจะพาวีรชัยคืนรังสายข่าวของเราในสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทราบว่าคุณวีรชัยทรงเมตตานี้ซึ่งถูกปลดออกจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะไปขัดแย้งกันกับเจ้าจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในเวลานั้นก็ถอดออกคุณวีรชัยคนนี้ก็เป็นสายเดียวกันกับเจ้าโจ๊กสายไอ้จะป้อมคือเวลาเราพูดถึงโครงสร้างตำรวจพูดถึงปัญหารูปธรรมหนึ่งๆอย่างกรณีนี้ที่ก้อยเอากลับมาเนี่ยเพื่อให้ท่านเห็นโครงสร้างด้วยว่าระบบนี้มันเป็นไม่ใช่ระบบหลักกฎหมายไม่ใช่ระบบนิติธรรมมันเป็นระบบพวกกูแล้วพวกกูนี้ก็คือสูงสุดอยู่ที่วังแล้ววันนี้ดังนั้นเราจึงเห็นเหตุการณ์ที่มันพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามนุษย์มีความคิดเห็นกลับไปกลับมาได้ฉันใดถ้าเอาลักษณะความเป็นมนุษย์นั้นมาตัดสินปัญหาการบริหารประเทศชาติมันก็กลับไปกลับมาเช่นนี้แหละครับจำได้นะครับคุณวีรชัยทรงเมตตานี้เป็นทีมของเจ้าโจ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นลูกน้องแต่โจ๊กเนี่ยมันใกล้ชิดไอ้ป้อมเสร็จแล้วโจ๊กมันไปผิดคิวเบื้องบนเข้าก็เลยถูกดำเนินคดีชนิดที่ประชาชนงงไม่รู้มันข้อหาอะไรไอ้โจ๊กโดนข้อหาอะไรก็ไม่รู้นะแต่หนักหน่วงมากย้ายจากผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองเข้าประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยไม่ถึง7วันย้ายเข้าทำเนียบออกจากตำรวจเลยผมบอกกับท่านว่าไอ้วันที่ย้ายออกจากตำรวจนั่นน่ะเพราะว่าเป็นการช่วยไอ้โจ๊กไม่ให้อยู่ใกล้พระบาทดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นภาพสะท้อนของปัญหาอำนาจสูงสุดของวังเมื่อไม่พอใจโจ๊กก็จับตลบมุ้งจับเปิดห้องจับเอารุนแรงปลดออกแต่สุดท้ายไม่รู้ข้อหาอะไรครับเนี่ยระบบบริหารอย่างนี้พอเสร็จเรียบร้อยก็เลยกระทบมาถึงวีรชัยเป็นช่วงที่คุณก้อยที่เราถึงได้จับสายได้ว่าไอ้เจ้าวีรชัยก็ดีไอ้โจ๊กก็ดีหรือไอ้สุรเชษฐ์หักพานนี่มันขึ้นสายก้อยวันที่ก้อยยังเป็นสนมที่ได้รับความโปรดปรานในเวลานั้นยังไม่ติดคุกหลายคนอยากจะติดต่อขอตั๋วช้างก็ต้องผ่านก้อยขึ้นไปแต่เป็นช่วงเวลาที่สัญญาณตอนนั้นเราจับไม่ได้ว่าก้อยกำลังดาวลงแล้วในเวลานั้นนะครับในปีน่าจะเป็นปี62นั่น62 63นั่นดาวลงแล้วปลายปี62ดังนั้นการลงโทษไอ้เจ้าไอ้โจ๊กก็ดีวีรชัยก็ดี
จะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเบื้องบนเลยนี่ยากครับยากแค่ดูข้อหาหนักหน่วงแต่ไม่รู้ข้อหาอะไรนี่ก็รู้แล้วว่าแปลว่าอะไรก็เหมือนกับหมอหยองก็ตายในคุกโดยไม่รู้ว่าอะไรก็ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ห้ามพูดห้ามจานั่นแบบเดียวกันดังนั้นแล้ววันนี้โจ๊กก็กลับมาเราก็รู้ว่าโจ๊กจะกลับมาเพราะว่าก้อยเห็นก้อยกลับมาแล้วแล้วเรารู้ว่าเมื่อสายเดียวกันเมื่อก้อยต่อเชื่อมได้ถึงเบื้องบนแล้วทุกอย่างก็คลี่คลายดังนั้นสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยผมถึงบอกว่าท่านทักษิณจะกลับมาได้หรือไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับรอสิบเท่านั้นครับเป็นอื่นไม่ได้เพราะอำนาจมันรวมศูนย์ที่นั่นหมดแล้วนี่อันนี้ไม่ใช่เป็นการจับจ้วงนะพูดตามความเป็นจริงนะไอยุทธเนี่ยไม่มีอะไรดังนั้นการที่เราไม่เห็นบ้านเมืองมันปรองดองกันมาตั้งแต่ต้นไอยุทธก็สมอ้างเพราะไอยุทธมันก็ดูฟ้าตลอดนี่ดูลมดูฝนตลอดเมื่อเป็นอย่างนี้สถานการณ์มันก็ต้องอธิบายได้ว่าเรื่องที่สุนายติดตามสถานการณ์นั้นเนี่ยจากข่าวสารสายข่าวแล้วเราก็มาวิเคราะห์สายสัมพันธ์เราจึงมีฟันธงว่าวีรชัยจะกลับมาเพราะก้อยจะพามาเมื่อวันที่3กรกฎาคมผมออกอากาศไปแล้วนะครับแล้ววันที่3กรกฎาวันที่15กรกฎาก็มีข่าวว่ามาแล้วจริงๆครับคลื่นมันมาแล้ววีรชัยทรงเมตตาเขามีวิธีแก้ได้ถ้าบอกเอ้าเป็นเรื่องของศาลศาลตัดสินเองด่วนศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองพลตำรวจเอกวีรชัยคืนเก้าอี้รองผู้บัญชาการตำรวจเขามีวิธีแก้แล้วจะแก้ยังไงก็ได้ดังนั้นวันนี้ประเทศไทยมันแก้ได้หมดแล้วครับแก้ปัญหาได้หมดขึ้นอยู่กับคนมีอำนาจเขาจะเอายังไงดังนั้นไอ้ที่บ้านเมืองมัน10กว่าปีวิกฤตมาตลอดก็เพราะข้างบนเขาไม่เอาเรื่องไงเขาชอบเขาแบบนั้นไม่ใช่ไม่เอาเรื่องวันนี้สถานการณ์คนก็เลยตีความพอทักษิณบอกว่าผมจะกลับประเทศไทยมีใครถามผมก็บอกผมจะกลับประเทศไทยเท่านั้นแหละคนก็เลยเอ๊ะคืออะไรกันแน่นี่คือการขยับก็จะต้องรู้ผลสะเทือนทั้งหมดว่ากลไกมันเป็นอะไรนี่คือการจับกลมกลไกหลักบริหารเราถึงจะรู้การคลี่คลายผลสะเทือนของการขยับพอเห็นก้อยกลับมาปั๊บผมบอกว่าเดี๋ยวจะมีอะไรอย่างอื่นตามมาอีกไอ้เจ้าโจ๊กก็กลับวีรชัยก็กลับเห็นไหมครับวันนี้วีรชัยทรงเมตตานั่งแล้วครับไปนั่งตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจชาติแล้วครับอีกประมาณครบอายุเขาอ่ะเขาได้อีกปีนึงอ่ะเขาเกิดตอนตุลาเนี่ยนอกปีงบประมาณก็เวียนกลับมาได้ยังอยู่ได้อีกปีนึงถึงจะเกษียณคนก็ถามกันจังนี่ครับพลตำรวจวีรชัยรายงานตัววันแรกนี่ข่าวสปริงนิวรายงานตัววันแรกพร้อมทำหน้าที่อีก10เดือนก่อนเกษียณแหมคนก็ถามบอกเขาก็รู้นี่ว่าไอ้ที่ถูกปลดเสร็จแล้วจะเอากลับมาไอ้เจ้าจักรทิพย์ก็ไม่ยอมเตะออกไปอีก2รอบเนี่ยคู่ขัดแย้งแค้นนี้จบกันไม่ได้ง่ายนะครับระหว่างจักรทิพย์กับวีรชัยไอ้จักรทิพย์ก็ออกไปแล้วจะไปสมัครผู้ว่ากทม.ผมดูแล้วถ้ามีเลือกตั้งกทม.นะซึ่งผมอาจคิดว่าอาจจะไม่มีก็ได้เพราะอายุมันก็ดึงไปเรื่อยเนี่ยถ้ามีในช่วงเวลาที่สำนักงานตำรวจเป็นอย่างนี้นะแพ้กระแสจะกระแทกกับจากทิพย์จะอาศัยเสียงจากตำรวจมาช่วยยากเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะรู้ว่าพออำนาจเปลี่ยนปั๊บเขาก็รู้จับสายกันใหม่คนก็เลยถามคุณวีรชัยว่าโกรธแค้นไหมผูกใจเจ็บไหมกับคนที่ปลดท่านน่ะ
อ๋อแน่นอนก็ต้องต่อไม่ผูกใจเจ็บไม่โกรธแค้นพร้อมจะทำเพื่อประชาชนเท่านั้นนะครับนี่เขาก็เลยจับเป็นประเด็นว่าไม่ผูกใจเจ็บแต่ขอโทษเผลอตายก็แล้วกันงานนี้งานใหญ่อ่ะถามว่าแล้วทำไมเกาะสายติดเพราะอะไรยังไงต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งนะวันนี้คุณวีรชัยได้กลับมาเนี่ยจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ผมว่าส่วนหนึ่งก็กล้วยยังมีความหมายถ้าเรามาดูประวัติของคุณวีรชัยนี่ข่าวเขาบอกตำรวจหมื่นล้านอย่าเพิ่งเข้าใจว่าตำรวจหมื่นล้านนี่ไปโกงชาวบ้านมาเลยได้หมื่นล้านไม่ใช่นะครับตำรวจหมื่นล้านนี่คือเป็นลูกเขยเศรษฐีคุณวีรชัยก็เหมือนตำรวจทั่วไปนะครับที่ในอดีตก็พูดง่ายๆว่าล่ำได้เมียรวยเอางี้ก็แล้วกันดั้งเดิมเลยเนี่ยคุณวีรชัยนั้นฟังชื่อแล้วตอนเป็นนายร้อยเนี่ยน่ะเป็นนายร้อยนั่นน่ะชื่ออะไรอ่ะสุวิระไม่ใช่วีรชัยนะตอนเป็นนายร้อยจบนายร้อยชื่อสุวิระนามสกุลเผือกบางนาพอฟังชื่อฟังนามสกุลแล้วก็รู้ว่าโอ้มาจากมวลชนพื้นฐานนั่นแหละได้ดิบได้ดีเรียนเก่งก็คงจะได้เป็นตำรวจแต่ว่าหลังจากเข้ามาแล้วเริ่มรู้ทิศทางว่าเฮ้ยชื่อมันไม่ส่งเสริมเว้ยตามข้อมูลนี่คุณวีรชัยนี่ตั้งใจจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจเลยนะดังนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวีรชัยนามสกุลก็ทรงเมตตาเสมือนหนึ่งว่าแหมพระราชทานนะเนี่ยนามสกุลพระราชทานในหลวงทรงเมตตาพอถูกปลดคนก็งงสิแล้ววันนี้กลับมาใหม่ผมเลยต้องอธิบายให้เห็นว่านี่คือการเมืองที่อำนาจรวมศูนย์อยู่ข้างบนเป็นเผด็จการแบบโบราณเป็นแบบราชาธิปไตยคือสำคัญที่สุดไม่ใช่ประชาชนสำคัญที่สุดคือข้างบนดังนั้นอดีตรัฐไทยเป็นอย่างไรประชาชนมีความสุขหรือไม่แต่โฆษณาว่าโอ้ระบบพ่อขุนดูแลลูกไอ้นี่ก็โฆษณาชวนเชื่อกันไปอย่างนั้นแหละครับข้อเท็จจริงเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยแล้วคุณวีรชัยนี่มีสตังค์พร้อมจะทำได้เต็มที่แหละครับนะแล้วตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยคุณวีรชัยก็ที่ผ่านมานะก็ได้รับทราบข่าวในทางที่ดีจากตำรวจว่าลูกน้องนี่ไม่มีไปไทยนะลูกน้องนะลูกน้องงานศพพ่อแม่ลูกน้องนี่แกไปงานวันศพไปแกไปงานศพให้ก็ใส่ซองหลายตังค์นะครับให้อ่ะก็ได้รับความรักใคร่อย่างว่าคนที่มีสตังค์และประสบความสำเร็จเพราะว่าไปได้ลูกสาวเจ้าของโรงงานกระดาษดับเบิลเอใหญ่ไหมล่ะครับในประเทศไทยเท่าแก่ดับเบิลเอเนี่ยเคยถูกกันแกล้งรังแกสมัยของปทินสันติประภพเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสมัยประชาธิปัตย์ก็ไปจับเขาจะทำโรงงานกระดาษก็มีซื้อที่เป็นหมื่นๆไร่แล้วก็ปลูกยูคาลิปตัสแถว8ริ้วนั่นน่ะแล้วปทินสันติประภพก็จับข้อหานั้นข้อหานี้ข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าถูกดำเนินคดีแต่ว่าเท่าแก่ก็อายุมากแล้วมีลูกหลายคนก็มีลูกสาวคนหนึ่งอาสาช่วยเตี่ยเต็มที่เลยรับภาระให้หมดติดคุกแทนหมดอะไรหมดลูกสาวคนนั้นก็เป็นที่รักใคร่ของเจ้ามรดกเมื่อ
ตายก็ยกมรดกให้เต็มที่แล้วลูกสาวของเท่าแก่ดับเบิลเอนี่ก็คือเมียของวีระชัยเนี่ยเผือกบางนาเนี่ยเดิมนามสกุลเผือกบางนาตอนเปลี่ยนชื่อครั้งแรกจากสุวิระเป็นวีระชัยยังเผือกบางนาอยู่แล้วต่อมาจากเผือกบางนาไม่เท่ก็เลยมาเป็นทรงเมตตาคือที่ผมเล่าอย่างนี้มาจากการที่เรารู้สภาพก็เพื่อจะให้เห็นว่าเขาตั้งอกตั้งใจหลังจากมียศถาบรรดาศักดิ์มีสตังค์แล้วเขาก็พยายามจะเดินให้ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ไปแจ็คพอตตรงนั้นเข้าดังนั้นวันนี้การกลับมานั้นก็ไม่ต้องห่วงนะฮะสตังค์ไม่ขาดมือผมก็เลยได้ข่าวมาก็มาวิเคราะห์ว่าได้ข่าวจะกลับมาแล้วนะที่ผมบอกนั่นแหละแล้ววันนี้ก็กลับมาแล้วจริงอาจารย์สมศักดิ์ก็เป็นแหล่งข่าวอีกอันหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าใช่ก้อยแน่นะครับนี่คือข่าวว่าเขาเกาะสายก้อยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อก้อยออกจากคุกมาแล้วได้รับการโปรดปรานก็ต้องฟื้นสายอำนาจกันอาจารย์สมศักดิ์ได้เอารูปภาพการไปทำบุญที่วัดคุณก้อยก็ทำเหมือนทหารนะครับเดี๋ยวนี้เวลายืนตรงนี้ต้องนิ้วชิดเลยนะดูรูปสิพลตำรวจเอกวีระชัยอาศัยเส้นเจ้าคุณพระกลับเข้ารับราชการในกรมตำรวจเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์เอากันตรงๆนี่นะข้างล่างนี้คัดลอกมาจากมิตรสหายท่านหนึ่งคุณพระช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะผลบุญจากการทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันที่วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารหนุนส่งให้พลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตาได้แคล้วคลาดจากโดนมารผจญหรือเปล่าแต่จะหนุนแรงถึงขนาดมีลุ้นตำแหน่งผบ.ตร.เลยไหม Only Time We Tellอ๋อยังมีเวลาน้อยไปที่บอกเลยนะต้องใช้เวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็จะรู้แล้วปร.ครอบครัวพลเอกวีระชัยคือผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทมหาชนจำกัด ACE ที่มีข่าวว่ากลุ่มเซฟบางบอนไปรณรงค์ต้านโรงไฟฟ้าที่หน้า SCB นะครับที่หน้า SCB คือสยามคอมเมอร์เชียลนะแบงค์วันที่มีข่าวว่าพลเอกวีระชัยโดนเด้งจากรองผบ.ตร.ราคาหุ้น AEC คือหุ้นการไฟฟ้าของแกนะร่วงติดฟอร์ติดๆแต่ราคาเริ่มฟื้นมาได้สักระยะแล้วผมเพิ่มตัวอีกหน่อยดับเบิลเอเนี่ยเขานอกจากทำกระดาษแล้วเนี่ยก็ร่ำรวยมหาศาลที่ผมเคยบอกกับท่านว่าดับเบิลเอนี่ไปซื้อโรงงานกระดาษที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับมันมีโรงงานเก่าที่ฝรั่งเศสที่เมืองอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วดับเบิลเอไปเทคโอเวอร์แล้วก็ทำมันเจริญขึ้นมาอีกแล้วเมืองนั้นก็มาสร้างเขาก็เป็นคนที่ช่วยกันสร้างรูปเจ้าพญาโกษาปานน่ะที่ไปในสมัยรัชกาลพระเจ้าหลุยส์ที่14อ่ะกับเมืองนั้นน่ะแล้วปรากฏว่าจากกิจการกระดาษนี้ขยายไปเป็นกิจการเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมกิจการพลังงานสะอาดเดี๋ยวนี้เขานิยมทำกันนะฮะคือทำพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จากแรงลมอะไรพวกเนี้ยเขาก็พยายามไปสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเกิดปัญหาไปขัดแย้งกับเรื่องที่บางบอนที่เหตุที่ภาคใต้นะอ้าวไม่เป็นไรผมจับประเด็นนี้มาให้ท่านได้เห็นว่าเรื่องของการกลับมานี้มันเป็นเรื่องของอำนาจในระบบราชา
ธิปไตยคือต้องโหนเส้นวังเท่านั้นเดี๋ยวนี้ตัดสินกันด้วยวังอย่างเดียวถ้าจะไม่ขึ้นถึงวังก็ยากตำแหน่งใหญ่ๆนี่ไม่มีเลยต้องอย่างนั้นทั้งนั้นนะครับที่วัดโมลีโลกยารามที่อาจารย์สมศักดิ์เอารูปมาเนี่ยก็มีรายงานจากวัดโมลีโลกยารามด้วยนี่เป็นเฟซบุ๊กของวัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามใช้เฟซบุ๊กชื่อนี้เลยนะครับวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารออกตุเบอร์วันที่26ตุลาคม2020ปีที่แล้วนะวันนี้เวลาวันนี้คือตุลาคม26ตุลาคมปีที่แล้ววันนี้เวลา 15.46 นเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเดินทางมาบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานที่วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเข้าสู่ภายในพระอุโบสถกราบพระประธานกราบเจ้าอาวาสผู้เป็นพระอาจารย์สมาทานศีลนะกล่าวคำถวายสังฆทานถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์10รูปถวายไดอารี่แก่พระสงฆ์กับภิกษุสามเณรอีก400รูปและมอบให้ประชาชนผู้มาเฝ้าการต้อนรับจากนั้นเข้ากราบพระพุทธรูปภายในพระวรวิหารถวายสักการะอดีตเจ้าอาวาสที่หอสมเด็จจากนั้นเดินทางเยี่ยมชมการเรียนการสอนถวายกำลังใจพระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษากราบแล้วกราบลาพระประธานกราบลาเจ้าวาดก่อนเดินทางกลับในช่วงเวลา 17:00 นวันนี้นี่เป็นข่าวเมื่อวันที่26ตุลาคมปีที่แล้วดังนั้นการเก็บข้อมูลอย่างนี้ครับทำให้เราเห็นว่าอ๋อเขาเกาะกันสายก้อยจริงแล้วแน่นอนคุณวีรชัยเขาก็ทำเต็มที่แหละเพื่อเขาจะกลับมาเมื่อเขามีความสัมพันธ์อันดีมาก่อนเมื่อก้อยได้กลับมาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะกลับได้นี่เป็นบทวิเคราะห์จากข้อมูลข่าวสารและโครงสร้างแต่ที่สำคัญที่สุดก็เพื่อให้เราเห็นว่าในวังเนี่ยเขากำลังสะสมอำนาจกันอย่างไรที่ใครบอกไว้ว่าแม้ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่10นี่แล้วก็ทุกคนก็คนที่ไม่ชอบก็แช่งท่านนะให้สิ้นพระชนผมบอกอย่าบ้านเมืองเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนแปลงนี่ต้องให้ในหลวงเนี่ยมีพระชนชีพนานๆอย่างน้อยอีก5ปีถามว่าเพราะอะไรเพราะความยุ่งเหยิงในวังนี่ครับก็จะยิ่งยุ่งหนักขึ้นเพราะมันมีหลายสายอำนาจสายก้อยสายนุ้ยทั้งก้อยทั้งนุ้ยเขาก็รู้ว่าถ้าเกิดสิ้นรัชกาลนี้ไปนี่เขาจะอยู่ยังไงเขาเรียนรู้ว่าการมีอำนาจมันสดชื่นยังไงแล้วเขาพร้อมจะตกจากอำนาจเหรอไม่ยอมหรอกครับดังนั้นสายก้อยสายนุ้ยก็พยายามต้องสร้างก้อยก็ไม่เลี้ยงนุ้ยนุ้ยก็ไม่เลี้ยงก้อยอยู่แล้วถ้าสิ้นรัชกาลที่10ที่จะอยู่ยังไงการสะสมบารมีการมีตั๋วช้างตำรวจตั๋วช้างทหารสายก้อยสายใครหรือสายนุ้ยจะต้องขึ้นแล้วการสะสมทุนถ้าผิดพลาดก็จะได้ไปอยู่ต่างประเทศมีเงินมีทองอยู่สบายก็เขาก็ต้องคิดอย่างนั้นแหละครับส่วนจะไปยังไงเนี่ยผมคิดแทนเขาไม่ได้แต่เขาคิดกันแน่นี่เฉพาะสองสายนะยังไม่พูดถึงว่าแล้วใครจะขึ้นเป็นคิงต่อไปคิงต่อไปก็ยังมีอีกสองสายที่เห็นอยู่ขณะนี้คือสายทีปังกรได้ทีปังกรมาก็จะได้ศรีรัตน์มาด้วยพอได้ศรีรัตน์มาก้อยกับนุ้ยจะรับไหวไหมเพราะว่าวิ่งสู้เขาไม่ได้แล้วนะเพราะยังไงก็ยังไม่มีลูกนี่ถ้ารัชทายาททีปังกรขึ้นเป็นกษัตริย์นุ้ยก็ตีตื้นเอ้ยศรีราชก็ตีตื้นขึ้นมาทันที
นี่เป็น3สายแต่วันนี้เนี่ยศีลก็ยังไม่มีบทบาทอะไรมากมีแต่บารมีเก่าๆซึ่งสายเชื้อสายขี้ข้าสายเก่าก็อาจจะหวังว่าจะได้ฟื้นขึ้นมาก็ว่ากันไปสายองค์พาก็เป็นสายของศิลกิติยากรซึ่งเป็นสายใหญ่ในราชวงศ์จักรีณเวลานี้เขาก็ไม่ยอมให้อำนาจนี้หลุดไปทางอื่นแล้วครับดังนั้นการที่องค์พาได้รับการเป็นทหารอดทนที่จะเป็นทหารเพราะว่าต้องได้กำลังใจมองการเมืองกันหมดแล้วครับว่าเมื่อสิ้นรัชกาลนี้ใครจะขึ้นต่อไปสายอำนาจจะแบ่งกันยังไงยุ่งไม่ใช่น้อยดังนั้นการที่ผมนำเรื่องนี้มาคุยกับท่านก็ให้ท่านได้เห็นนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเอาเมื่อกี้นี้ผมพูดกับท่านเมื่อวัดโลกโมลีเมื่อ26ตุลานะครับปรากฏว่าปีนี้มีกิจกรรมอีกครับนี่ครับแหมยังไม่หมดเมื่อมกราปีนี้ก็มีข่าวว่าเจ้าภาพพัตตาหารเช้าประจำวันที่28มกราคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลตรีหญิงคุณพระศรีนาถพิลากัลยาณีพลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตาและครอบครัวบริษัทบริวารทั้งหลายและคณะญาติโยมทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนามในการนี้คณะสงฆ์ทั้งหมดก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณเจ้าภาพที่ถวายพัตทหารคือการถวายพัตทหารก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ที่เรื่องใหญ่คือเขาเกาะกันมานานแล้วหลักฐานที่มีก็คือจากเอกสารของวัดโมลีโลกตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงมกราจนถึงวันนี้การเกาะติดสถานการณ์ที่ผมทำหน้าที่นี้ตลอดก็ช่วยให้เราได้เห็นอะไรประเมินสถานการณ์ได้นะครับเอาละครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมจะเอามาคุยกับท่านเรื่องนี้ก็บอกท่านไปแล้วนะครับเรื่องของคุณวีระชัยก็ใครที่ดูรายการสุนัยทีวีก็จะได้รู้อนาคตล่วงหน้าเพราะเราทำนายเหตุการณ์ไว้จากการเก็บข้อมูลและใช้ทฤษฎีการมองปัญหาวิเคราะห์นี่แหละครับก็อย่าลืมนะครับสนใจต้องติดตามเป็นประจำอย่างนี้และช่วยกดไลค์ด้วย